งูสามเหลี่ยมพบครั้งแรกที่ประเทศอินเดียงูสามเหลี่ยมเป็นงูขนาดกลางถึงใหญ่มีความยาวประมาณ 1-2 เมตรลักษณะลำตัวเมื่อตัดตามขวางเป็นรูปสามเหลี่ยมมีแถบสีเหลืองสลับดำยาวไปตามลำตัวมีพิษร้ายแรงที่ส่งผลต่อระบบประสาทมักพบหากินตามริมน้ำวางไข่ครั้งละ 4-14 ฟองอาศัยตามที่ราบลุ่มพื้นที่ชุ่มน้ำหากินในเวลากลางคืนอาหารได้แก่หูน้ำปลาไหลเก็บงูสามารถพบได้ทั่วประเทศไทยงูกระปะพบครั้งแรกที่เกาะชวาประเทศอินโดนีเซียงูกระปะเป็นงูขนาดกลางมีความยาวประมาณ1เมตรงูกระปะสามารถฉกกัดได้ไวมีพิษร้ายแรงที่ส่งผลต่อระบบเลือดทำให้เกิดเนื้อตายตรงจุดที่โดนงูกระปะมักหากินในเวลากลางคืนโดยจะซุ่มรอเหยื่อได้กองใบไม้ก่อหญ้าแห้งเหยื่อเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กพบได้ทั่วไปในไทย